ถึงที่สุดเนี่ยทุกสังคมก็ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่กับความขัดแย้งได้ตลอดเราไม่สามารถนำตัวคนผิดคนถูกมาลงโทษได้หมดเพราะว่ากระบวนการศาลไม่ได้สามารถอำนวยให้เกิดความยุติธรรมได้ 100% แล้วก็ไม่สามารถอำนวยให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมได้ 100% แต่การมีกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยก็เหมือนกับการลบกระดานนะก็เป็นอะไรที่จะนำไปสู่การก้าวข้ามความขัดแย้งที่ผ่านมาก็มีการนิรโทษกรรมแต่เผด็จการคนที่ทำรัฐประหารมันก็ควรจะมีการนิรโทษกรรมประชาชนบ้างน่าจะมีอยู่ครั้งเดียวที่เรามีการนิรโทษกรรมก็คือสมัย66/23กรณีคนที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทำไมเผด็จการคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญได้รับการนิรโทษกรรมได้แต่ว่าประชาชนที่แอคทีฟเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทำไมถึงจะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมข้อเสนอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะฮะก็เห็นว่าก็ควรจะครอบคลุมการกระทำความผิดที่มีมูลเหตุทางการเมืองทุกคดีนะฮะก็ส่วนข้อยกเว้นก็หลายพรรคก็เขียนไว้อยู่แล้วเรื่องฆ่าคนตายหรือว่าเป็นอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรงอันนั้นก็ไม่ใช่แต่กรณีที่เป็นการกระทำความผิดที่มีมูลเหตุทางการเมืองรวมทั้งคดีตามมาตรา112ก็ควรได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดแอฟริกาใต้ง่ายๆเลยก็ตอนที่ตั้งคณะกรรมการไอ้ Truth and Reconciliation นะตัวคณะกรรมการความจริงกับความสมานฉันท์ขึ้นมาสมัยเนลสันแมนเดลานะฮะเป็นเรื่องนิรโทษกรรมล้วนๆเลยก็คือหมายความว่าเจ้าพนักงานของรัฐที่มีส่วนในการกระทำความผิดอาญาในสมัยรัฐบาลผิวขาวเนี่ยถ้าเกิดว่ามาให้การกับคณะกรรมการ TRC เนี่ยก็ทุกคนก็จะได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นลักษณะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐแล้วก็ไปกระทำความผิดอาญาไปทำให้คนเสียชีวิตทำให้คนอะไรต่างๆมันก็มีการมองสองด้านนะฮะบางคนก็มองว่ามันก็เหมารวมมากก็คือหมายความว่าไม่ได้นิรโทษเฉพาะประชาชนแต่ว่านิรโทษเจ้าหน้าที่ด้วยอันนั้นมองในแง่หนึ่งแต่มองอีกแง่หนึ่งมันก็เป็นเหมือนการก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกฎหมายนิรโทษกรรมก็คือการก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้มีตัวอย่างเยอะแยะในโคลัมเบียชัดเจนมากกรณีของกลุ่มกบฏ FARC FARC เนี่ยซึ่งก็มีการมีปฏิบัติการหลายอย่างที่เป็นการละเมิดกฎหมายแต่ว่ามันก็มีการนิรโทษกรรมให้แล้วก็นอกจากนิรโทษกรรมแล้วในกรณีของโคลัมเบียเนี่ยคนที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มที่เป็นฝ่ายซ้ายที่เข้าป่าแล้วก็มีการจับคนไปเรียกค่าไถ่บ้างมีอะไรต่างๆเนี่ยคือมีการละเมิดกฎหมายนะฮะก็ยังมีที่นั่งในรัฐสภาด้วยนะฮะเขาจะมีการกันที่นั่งให้กับพรรคซึ่งเดิมเคยเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายจัดเหล่านี้ในสภาด้วยก็หมายความว่านอกจากเป็นการนิรโทษกรรมให้พ้นผิดแล้วเนี่ยยังให้โอกาสในการมีที่นั่งในรัฐสภาอีกด้วยนะอันนี้กรณีโคลัมเบีย